อะไรคือ OD อ่ะในมุมผมแล้วกันเนาะ OD คืออะไรนะครับ OD คืออะไรเนี่ยผมศึกษา OD จากหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่า Organization Development and Change นะครับของโทมัส G. Cumming นะครับแล้วก็คริสโตเฟอร์ G. Valley นะครับคนที่เรียนศาสตร์ด้าน OD ทุกท่านนะครับจะต้องได้ผ่านพกนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเป็นตำราเป็นแบบแฮนด์บุ๊กนะครับของงาน OD นะครับงาน OD ที่หนังสือเล่มนี้ตอนนี้น่าจะเป็นเอพิโซดที่10เอดิชันที่10แล้วนะครับก็มีการปรับปรุงตลอดเวลาเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือนะครับงาน OD คือกระบวนการครับ Organization Development การพัฒนาองค์กรคือกระบวนการนะครับที่ประยุกต์เอาความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรมครับใช้คำว่า behavioral science นะครับ knowledge นะครับเพราะว่าเราต้องศึกษาเรื่องคนเราต้องศึกษาเรื่องการทำงานของคนเราต้องศึกษาการตั้งเป้านะครับการไปถึงเป้านั้นของคนเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ของคนนะครับแล้วก็มีหลักวิทยาศาสตร์ชัดเจนว่ามีเหตุและผลอย่างไรนะครับแล้วก็มาช่วยทำให้องค์กรเนี่ยสามารถสร้างความสามารถในการเปลี่ยนแปลงนะครับใช้คำว่าCapability to change เลยนะครับแล้วก็สร้างประสิทธิภาพนะครับในงานให้มากขึ้นนะครับเขาใช้คำว่า achieve greater effectiveness นะครับไปเลยนะครับรวมไปถึงการเพิ่มขึ้นของนะครับการด้านการเงินนะครับลูกค้าหรือว่าความสัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กรที่มีได้แต่สองคนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนะครับด้วยความที่เป็นองค์กรนะครับเมื่อสักครู่บอกแล้วองค์กรได้แต่ครอบครัวทีมเล็กคน2คนคู่รักกันนะครับเรื่องของทีมงานฝ่ายงานนะครับจะเป็นภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนมหาชนนับเป็นองค์กรได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผม OD เนี่ยครอบคลุมไปถึง BD ก็คือ Business Development นะครับแล้วก็ครอบคลุมไปถึง HRD ซึ่งเดี๋ยวหนังสือเล่มนี้ก็จะบอกว่ามันครอบคลุม HRD ยังไงบ้างนะครับซึ่งถ้าท่านเรียนมา HRD นะครับก็จะทราบว่าขนาดสาย HRD นี้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากมายเลยนะครับ OD จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็เสริมให้งาน HRD ของท่านมัน fulfill หรือว่ามันเติมเต็มยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับในหนังสือเล่มนี้ก็ชี้แจงว่านะครับงาน OD มีอยู่3โมเดลนะผมชอบเรียกว่า3ยุค3ยุคนะครับ3ยุคยุคแรกเรียกว่ายุคเคิร์ตเลวินนะครับเราเรียกว่าเคิร์ตเลวินแพลนเชนจ์โมเดลก็คือยุคการเปลี่ยนแปลงแบบเคิร์ตเลวินนะครับเคิร์ตเลวินเป็นนักพฤติกรรมศาสตร์นะครับตั้งแต่สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็ต้องอาศัยเครื่องจักรอาศัยแรงงานนะครับมาช่วยทำให้อุตสาหกรรมมันเติบโตนะครับขยับขยายมากขึ้นนะครับเคิร์ตเลวินก็เลยมาศึกษาด้านงาน OD แล้วก็เป็นที่มาของศาสตร์นะครับในการทำงาน OD เลยครับถ้าไปศึกษาลึกๆ ก็จะมีเรื่องของ T bar T table นะครับเป็นเรื่องของศาสตร์ของเคิร์ตเลวินเขานะครับผมก็ศึกษาเรื่อง force field analysis ของเคิร์ตเลวินมาเหมือนกันนะครับเคิร์ตเลวินบอกว่าเวลาที่เราจะพัฒนาองค์กรนะคุณก็ต้องไป unfreeze มันก่อนองค์กรมันจะจับตัวกันเป็นก้อนอยู่แล้วนะครับเหมือนคนทำงานด้วยกันมาตลอดนะครับต้องไป unfreeze นะครับหรือว่าละลายพฤติกรรมก่อนunfreeze คือละลายพฤติกรรมก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นศาสตร์ในการละลายพฤติกรรมเนี่ยมีมายาวนานแล้วนะครับเรื่อง ice breaking นะครับเรื่องของtheme building หรอครับ theme building ก็มาจากการ movement นะครับเอาสิ่งที่แตกๆนะครับลองคิดจินตนาการได้นะครับว่าเคิร์ตเลวินคงไปศึกษางานศาสตร์ด้านการถลุงแร่จากในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับต้องการแร่ธาตุแร่ต่างแร่เหล็กแร่ดีบุกมาใช้งานในอุตสาหกรรมเนาะก็มันเกาะกันเป็นก้อนอยู่ในเหมืองก็ต้องไปทำให้มันแตกก่อน unfreeze ก่อนทำให้มันแตกเสร็จก็ค่อยๆขนออกมาก็ต้องค่อยๆ move เขาออกมาข้างนอกครับ move เสร็จก็มาหลอมนะครับ refreeze ก็คือทำให้มันก่อตัวกันใหม่นะครับจากเดิมเป็นก้อนๆเหล็กเป็นก้อนๆดีบุกนะครับ move มันออกมาแล้วก็หลอมออกมาเป็นรถยนต์หลอมออกมาเป็นเครื่องบินหลอมออกมาเป็นเครื่องจักรให้เราใช้งานอันนี้เป็นยุคแรกนะครับยุคที่2นะพออุตสาหกรรมเติบโตนะครับอุตสาหกรรมเติบโตมากขึ้นเนี่ยคู่แข่งก็มากขึ้นนะพอคู่แข่งมากขึ้นนะครับพออุตสาหกรรมเติบโตคู่แข่งมากขึ้นทางเลือกก็มากขึ้นพอทางเลือกมากขึ้นนะครับยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานนะครับผู้บริโภคละกันเนาะนะครับก็คิดว่าจะมีตัวเลือกมากขึ้นครับพอมีตัวเลือกมากขึ้นก็จะแบบมีเสียงบ่นมากขึ้นแล้วจากเดิมเนี่ยมีบริษัทเดียวเลยที่ทำรถสีดำๆนะครับผลิตออกมาเลยทุกคนก็ต้องวิ่งไปหารถสีดำๆคันนั้นนะครับถึงจะแพงแค่ไหนก็ตามก็จะไม่บ่นเพราะว่าเขามีคันเดียวแต่พอมีคู่แข่งมากขึ้นนะครับก็จะบอกเฮ้ย
สีดำมันเก่าไปแล้วนะน่าจะมีหลากหลายสีบ้างน่าจะมีนู่นนี่นั่นบ้างน่าจะแรงขึ้นบ้างความคาดหวังของคนก็จะมากขึ้นนะครับก็เลยเกิดเป็นโมเดล OD อีกโมเดลหนึ่งเรียกว่า Action Research Model นะครับผมจะเรียกมันว่า Problem Solving Model นะครับก็คือproblem solving คือโมเดลในการแก้ปัญหาเพราะ OD อย่างเวลาเราเข้าไปทำงาน OD ครับสิ่งแรกเลยนะครับที่คนที่จะวิ่งมาหาเราก็คือคนที่อยากจะให้เราไปแก้ปัญหาเขานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยขึ้นต้นด้วย problem identification ก่อนเลยครับก็คือวิเคราะห์นะครับปัญหาว่ามันคืออะไรก่อนเลยครับว่าปัญหามันคืออะไรนะครับแล้วค่อยๆเจาะนะครับด้วย behavioral science นะครับหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วค่อยไปแก้ปัญหานะครับแล้วก็เอาวิธีการแก้ปัญหาไปกระจายตัวแอคชั่นมันออกมาเอาสิ่งที่แอคชั่นไปปรับแก้นะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือโมเดลที่เรียกว่า PDCA Plan Do Check Action Plan Do Check Act Plan Do Check Act นะครับ Plan Do Check Act นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโมเดลที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้น PDCA นะครับ Plan Do Check Act เนี่ยก็เป็นโมเดลนึงในการทำงานด้าน OD นะครับด้าน OD นะครับมายุคที่3เราเรียกว่า positive model นะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มสักครู่นี้นะครับเขาก็พูดถึง appreciative inquiry นะครับเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าผมว่าไอ้นี่ episode ที่10หรือว่า edition ที่10เนี่ยน่าจะพูดถึงโมเดลอื่นๆด้วยนะครับเช่น positive psychology เรื่องเครื่องมือที่มากขึ้นนะครับโอเคสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับกำลังพูดถึงงาน OD นะครับซึ่ง เป็นงานที่ผมมองว่าเป็นโอกาสของทุกท่านนะครับที่จะสามารถที่จะช่วยทำให้ประเทศไทยเรานะครับเติบโตและพัฒนาขึ้นมาได้โดยการไปช่วยองค์กรขับเคลื่อนครับคือ movement นะครับขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาขึ้นนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวตอนท้ายๆรายการนะครับผมจะอธิบายว่าทำไมผมถึงมาแชร์ริ่งงาน OD ให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับเพราะว่าเหมือนปัจจุบันนี้นะครับทำงานมา10กว่าปีกับอาจารย์พินโยมาแล้วนะครับคนก็ยังเข้าใจผิดว่างาน OD คืองานออกไปเอาติ้งนะครับทำไอซ์เบรกกิ้งนะครับทำทีมบิลดิ้งกันอยู่นะครับหลายองค์กรก็อ๋อ OD คืองานนี้นะครับจริงๆแล้วงาน OD สามารถแทรกซึมเข้าไปกับงานประจำของทุกท่านกลายเป็นรูทีนได้เลยนะครับผมเองผมก็ทำงาน OD เป็นงานรูทีนนะครับในบริษัทผมกับบริษัทที่ผมไปบริหารอยู่นะครับมาถึงยุคที่3ก็คือยุค positive model นะครับจากเดิมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมยุค A นะครับยุค B คือยุคที่อุตสาหกรรมรุ่งโรจน์นะครับมีเรื่องของปัญหาจากclient หรือว่า customer มากขึ้นนะครับลูกค้าอยากให้แก้ปัญหานะครับมีเสียงบ่นมาแล้วกันว่าสินค้าของเราไม่คุณภาพเปรียบเทียบกับสินค้าของเจ้าอื่นแล้วมันไม่ดีก็ต้องมาแก้ปัญหาปรับปรุงกระบวนการมากขึ้นนะครับส่วนยุคที่ 4 นะครับยุค 4 คือ positive model เนี่ยจากหนังสือเนี่ยจะบอกว่ายุคนี้เนี่ยมันคือจากการเติบโตขึ้นของยุคจิตวิทยาครับจากเดิมเนี่ย action research model เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ายุคอุตสาหกรรมเราจะมีต้นทุนอยู่5ตัวด้วยกันคือ man machine material method แล้วก็ money ครับแล้วก็ไอตัว man นี่แหละครับที่มันเปลี่ยนจาก man ที่เรียกว่าแรงงานครับจากแมนแรงงานมาเป็นฮิวแมนนะครับมนุษย์เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกให้เราเรียนรู้และเข้าใจโลกกว้างมากขึ้นนะครับจากเดิมเอาง่ายง่ายเลยผมเข้าศึกษาปริญญาตรีตอนปี41เนี่ยผมเพิ่งรู้จักอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมนับปี4041เนี่ยโลกของเรามีการพัฒนาขึ้นหรือมีการกระจายตัวของอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเนี่ยผมนับเป็นปีแรกนะครับที่คนทั่วโลกจะสามารถรู้จักกันได้นะครับพอมาปี51นะผมนับปี51นะครับ Facebook เกิดขึ้นนะครับโซเชียลมีเดียนะครับพอปี41เนี่ยเว็บมันเพิ่งเว็บ 1.0 นะครับFacebook มันเป็นโซเชียลมีเดียก็น่าจะเป็นเว็บ 3.0 4.0 ไปแล้วกันนะครับคนทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นเข้าใจบริบทต่างๆเราสามารถเรียนมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆอย่างปัจจุบันผมก็เรียนของMIT Harvard ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะครับในช่วงโควิดนี้นะครับทำให้เราพอเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนี่ยแล้วมนุษย์เราก็มีอีกหลายๆอย่างเลยครับที่มันอยู่แบบถ้าเป็นภาษาผมจะเรียกว่าอยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งอ่ะนะครับมีความคิด
มีความเชื่อมีความรู้สึกมีความค่านิยมมีความกลัวอะไรต่างๆมานานาเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งประเด็นไปที่การแก้ปัญหาอย่างเดียวนะครับแก้ปัญหาเรื่องคนแก้ปัญหาเรื่องเครื่องแก้ปัญหาเรื่องวัตถุดิบแก้ปัญหาเรื่องกระบวนการบริหารแก้ปัญหาเรื่องเงินนะครับถ้าเรายังพินิจพิเคราะห์หรือว่าโฟกัสไปในการแก้ปัญหาอยู่นะครับคนก็จะเกิดปัญหาครับเวลาเราพูดถึงปัญหานะครับพูดถึงปัญหาปั๊บเราจะจับประเด็นที่ปัญหาทันทีครับตัว positive model ก็เลยเกิดขึ้นมาครับก็เลยเป็นยุคที่3ของการทำ OD ครับปัจจุบันก็ยังเป็นยุคนี้อยู่นะครับเป็นยุค OD เรียกว่า positive model อยู่แล้วกันนะครับโอเค